Orcott is determined to be a... RKO มาเจอกับทุกท่านเฉพาะกิจครับผมเชื่อว่าแฟนหมัดมวยทั่วประเทศเนี่ยคิดถึงรายการเงินล้านมากๆเลยเพราะว่าวงการมวยของเราเนี่ยห่างหายจากการจัดนัดเงินล้านนานมากครับไม่รู้ว่านัดเงินล้านครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่แล้วตั้งแต่โควิดเข้ามาเมืองไทยเราก็จะไม่ได้เห็นมวยศึกใหญ่เลยนะครับแต่ในวันพุธที่9สิงหาคมนี้ครับเรามีนัดกันที่สนามมวยราชดำเนินนะครับเพราะว่าเสียโบ๊ทของเราครับคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ร่วมกับพี่เดียเกียรติเพชรจากบ้านพลเมืองดีและก็เสียสมหมายสกุลเมตานะครับให้การสนับสนุนคู่มวยรายการใหญ่วันพุธที่9สิงหาคมในศึกราชดำเนินรวมน้ำใจเพื่อแฟนมวยกับราคาตั๋วชั้น3 400บาทเท่านั้นเองชั้น2 1,000 บาทต่างศึกต่างสายทั้งรายการเลยแล้วก็ย้ำนะครับว่าไม่มีการถ่ายทอดสดแล้วก็ไลฟ์สดทุกช่องทางต้องตีตั๋วไปที่เวทีมวยสถานเดียวถือว่าเป็นการช่วยวงการมวย5ยกให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบพลังแต่ละคนครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนใครมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับกับคู่แรกครับมาดูคู่นี้กันครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แฟนมวยให้ความสนใจกันมากนะครับเพราะว่าเคยเสมอกันมาแบบดูเดือดเร้าใจครับที่สนามมวยราชดำเนินเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพักที่2เกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็คือคู่ระหว่างดวล99สจ.ต้งปาจีนกับกำปั้นทองช.5พยัคฆ์ในพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังกันหน่อยครับว่าใครมีมากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูมุมแดงดวล99ก่อนเลยนะครับความรุนแรงครับเต็ม10แน่นอนครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเปี้ยงป้างนับน็อกโดยตลอดเต็ม10ต้องให้เขาครับเต็ม10ไปเลยครับส่วนประสบการณ์นะครับถือว่าเป็นนักชกที่ผ่านสิงห์เหนือเสือใต้มาเยอะแยะมากมายในพิกัด100ปอนด์ถึง104นี่แกก็ปราบมาหมดแล้วนะครับเจอของแข็งมาเยอะเลยครับเต็ม10เอาไป9คะแนนครับส่วนระบบการป้องกันตัวครับนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของด่วน99เพราะว่าเวลาเราเห็นด่วน99ขึ้นชกเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเกิดบาดแผลแตกแสดงว่าระบบการป้องกันตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เต็ม10เอาไป7คะแนนครับส่วน IQ ครับด่วน99เวลาขึ้นชกจะไม่ค่อยใช้ IQ เท่าไหร่ครับใช้ร่างกายใช้ความหนักเข้าว่า IQ เต็ม10 7คะแนนครับมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างครับกำปั้นทองช.5พยัคฆ์นะครับความรุนแรงของอาวุธมวยเขาเป็นมวยที่ฝีมือจัดนะครับฝีมือรวดเร็วว่องไวแต่ว่าความหนักยังไม่เท่าไหร่เต็ม10เอาไปที่7คะแนนครับส่วนประสบการณ์ของกำปั้นทองนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาผ่านเบอร์ต้นๆหัวแถวในกลุ่มพลังใหม่มาเกือบทุกคนเหมือนกันเต็ม10ผมเลยให้8คะแนนครับส่วนระบบการป้องกันตัวถือว่าเป็นจุดแข็งจุดขายของกำปั้นทองเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีแผลแตกเท่าไหร่ไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่การเคลื่อนที่ว่องไวรวดเร็วการนี่สูงโดยตลอดเต็ม10ผมเลยต้องให้10เต็มเลยครับส่วน IQ ครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของนักชกที่ชื่อว่ากำปั้นทองเป็นมวยที่แก้เกมกลางอากาศดีมากรู้ว่าจังหวะไหนควรเร่งเกมทำจังหวะไหนควรตั้งรับผ่อนเกมเต็ม10แน่นอนต้องเอาไปเลยครับ9คะแนนเดี๋ยวเรามาดูคะแนนรวมกันหน่อยนะครับทางด้านด่วน99สจ.ต้งปาจีนครับได้คะแนนรวมไปที่33คะแนนครับส่วนกำปั้นทองช.5พยัคฆ์ครับมหาเหลื่อมๆเล็กน้อยนะครับเอาไปเลยครับ34คะแนนครับนี่คือคู่เปิดหัวที่ทุกท่านไม่ควรพลาดเลยนะครับด่วน99กับกำปั้นทองภาคที่2ครับและมาถึงคู่นี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ส่วนตัวนะครับอยากดูมากๆเลยครับต่างศึกต่างสายของจริงและที่สำคัญเนี่ยทั้งคู่ก็มีดีกรีเป็นแชมเปี้ยนอยู่ด้วยนะครับในปัจจุบันนะครับแพรวพราวเพชรพราวฟ้ากับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวิน
ในพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์โอ้โหไม่ดูไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพพลังกันหน่อยครับว่าใครมีมากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูที่มุมแดงแพรวเพชรพราวฟ้าก่อนเลยนะครับความรุนแรงแน่นอนครับว่าเต็ม10ต้องให้เขาแหละครับประคาเพชรฆาตฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเต็ม10เอาไปเลย10คะแนนเต็มส่วนประสบการณ์ครับแพรวก็ถือว่ากำศึกมานานพอสมควร 5-6 ปีหลังนี่เจอกับมวยเกรด A ทั้งนั้นเลยนะครับประสบการณ์นี่ไม่ธรรมดาครับเต็ม10ก็ต้องให้เขาแหละครับเพราะว่าผ่านเกรด A บวกมาทั้งนั้นเอาไปเลยเต็ม10ครับส่วนในเรื่องของการป้องกันตัวครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าแพรวจุดแข็งก็คือแข็งแรงจุดอ่อนก็คือการป้องกันตัวป้องกันตัวไม่ดีครับทุกไฟนี่มีแผลแตกเกือบทุกไฟบางครั้งจมูกหักบ้างกรามหักบ้างนะครับเจ็บตัวหนักเกือบทุกครั้งเหมือนกันการป้องกันตัวเต็ม10ก็ต้องได้แค่นี้แหละครับ7คะแนนครับส่วน IQ ของแพรวเป็นมวยที่ไม่ค่อยใช้ IQ เท่าไหร่ใช้ร่างกายใช้ลูกหนักเข้าว่า IQ ก็จะน้อยนิดนึงนะครับเต็ม10ก็ได้7คะแนนครับมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างครับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินโอ้โหเหนียวแน่นหนึบเลยนะครับตุ๊กแกเรียกพี่อีกคนหนึ่งในรุ่นนี้ครับสำหรับความรุนแรงของอาวุธเพชรบ้านไร่เต็ม10ได้ไป9คะแนนครับส่วนประสบการณ์ของเพชรบ้านไร่นี่ก็ไม่ธรรมดาผ่านสิงห์เหนือเสือใต้ผ่านของแข็งผ่านเกรด A บวกผ่านมวยแถวหน้าในพิกัดประมาณ private มาทั้งนั้นแหละครับเต็ม10ต้องให้เขาครับเต็ม10เอาไปเลย10คะแนนในส่วนของการป้องกันตัวครับเพชรบ้านไร่ก็จะไม่ค่อยป้องกันตัวเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมวยไฟเตอร์เป็นมวยประเภทขึ้นคอปั้มในตีเข่าก็เลยมีหลายจังหวะที่มีสิทธิ์พลาดโดนหมัดโดนศอกเหมือนกันเต็ม10เอาไป8คะแนนครับในส่วนของ IQ ครับเพชรบ้านไร่ก็จะไม่ได้ใช้ IQ เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นมวยที่เปิดเกมเดินชนเข้าหาสไตล์บู๊บ้าฆ่ามันอย่างเดียวเต็ม10ก็ได้8คะแนนครับสำหรับคู่นี้นะครับแหมมีโอกาสสูงเลยครับที่จะไม่ครบยกนะครับห้ามพลาดห้ามกระพริบตานะครับคะแนนรวมครับแพรวเพชรพราวฟ้าได้ไปที่34คะแนนครับส่วนมุมน้ำเงินครับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินครับมหาคะแนนรวมเหลื่อมนิดหน่อยครับได้ไปที่35คะแนนครับและก็นี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของวันเลยนะครับห้ามพลาดและที่สำคัญห้ามกระพริบตาด้วยครับและก็มาอีกคู่หนึ่งครับที่เป็นคู่ในฝันของแฟนมวยครับต่างศึกต่างสายครับมังกรเหล็กเปิ้ลนครกับขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนในพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์โอ้โหคู่นี้นี่แหมถ้าน้ำหมิงภาคก็ต้องบอกว่าดูดีดูดีเลยนะครับคู่ขี้มากนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอที่ไหนก็มาก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพพลังกันหน่อยนะครับว่าแต่ละคนนี่มีดีตรงไหนกันบ้างนะครับไปดูที่มังกรเหล็กเปิ้ลนครก่อนเลยนะครับความรุนแรงนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวหนึบนะครับตีไม่เลิกแต่ว่าอาวุธก็อาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่เน้นปริมาณออกไม่หยุดประมาณนั้นแหละครับเต็ม10มังกรเหล็กได้ความรุนแรงไปที่8คะแนนครับแล้วก็ในส่วนของประสบการณ์ครับถือว่ามังกรเหล็กก็เพิ่งจะขึ้นมาการผ่านมงผ่านมวยก็อาจจะยังไม่ถึง A บวกเท่าไหร่แต่ในช่วงระยะหลังชนะอย่างเดียวแล้วก็ชนะเกรด A แล้วด้วยนะครับเต็ม10ประสบการณ์เอาไปที่9คะแนนครับในส่วนของการป้องกันตัวครับเป็นมวยที่บู๊บ้าสะบั้นหันแหลกเลยนะครับระบบการป้องกันตัวบางจังหวะนะครับก็อาจจะมีหลวมบ้างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับการป้องกันตัวเต็ม10มังกรเหล็กเอาไป8คะแนนครับและในส่วนของ IQ ครับมังกรเหล็กก็จะเป็นมวยที่อาจจะไม่ได้ใช้สมองเท่าไหร่นะครับเน้นใช้พละกำลังเน้นใช้ร่างกายใช้ความใหญ่บดบี้บดเบียดไปส่วนใหญ่นักมวยที่แพ้มังกรเหล็กเนี่ยก็แพ้เพราะว่า
ต้านความรุนแรงแข็งแรงไม่ไหวนะครับหมดแรงไปเองเลยนะครับ IQ มังกรเหล็กก็เต็ม10เอาไป8คะแนนครับมาดูมูลน้ำเงินกันบ้างนะครับขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนแหมมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับทั้งขุนศึกน้อยแล้วก็ขุนศึกเล็กนี่มาดูขุนศึกน้อยก่อนนะครับขุนศึกน้อยครับเป็นมวยที่ฝีมือรวดเร็วว่องไวแต่ว่าความหนักของอาวุธยังไม่เท่าไหร่นะครับความรุนแรงของอาวุธเต็ม10เอาไป7คะแนนครับแล้วก็มาดูประสบการณ์ครับหลังๆก็ถือว่าผ่านของแข็งขึ้นมาตามลำดับนะครับไม่ค่อยแพ้ใครครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยในกาแฟคู่นี้นะครับสำหรับประสบการณ์เนี่ยนะครับการผ่านมวยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับเต็ม10เอาไป9คะแนนครับและในส่วนการป้องกันตัวนี่โอ้โหขึ้นชื่อมากนักชกคนนี้รวดเร็วว่องไวเดี๋ยวออกซ้ายออกขวาหาตัวยากครับนี่ถือว่าเป็นปลาไหลใส่สเก็ตอีกคนหนึ่งของวงการก็ว่าได้ครับเต็ม10ต้องให้เขาแหละครับในเรื่องของระบบการป้องกันตัวเต็ม10ต้องให้เขาเต็ม10เลยครับและในส่วนของ IQ ครับเป็นมวยที่เน้นใช้สมองนะครับใช้วิชาตัวเบาเข้าออกว่องไวเลือกแล้วออกเน้นๆนะครับไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นหลักนะครับ IQ นี่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับเต็ม10ต้องให้เขาคะแนนสูงเลยนะครับ9คะแนนครับสำหรับคะแนนรวมนะครับมังกรเหล็กเปิ้ลนครครับโอ้โหรูปร่างต้องบอกว่าหุ่นม้าเทศเลยนะครับได้คะแนนรวมไปที่33คะแนนครับในส่วนของคะแนนรวมของขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนครับแหมค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าหลังๆไม่ค่อยแพ้ใครเท่าไหร่นะครับได้ไปที่35คะแนนครับและก็นี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของวันเลยครับที่พลาดไม่ได้ครับอีกคนนึงก็เบอร์ต้นๆในสายงานพี่ดีอีกคนนึงก็หัวแถวในกลุ่มพลังใหม่มาวัดกันครับว่าใครจะดีกว่ากันแล้วก็มาอีกคู่นึงครับคู่นี้โอ้โหดุเดือดเร้าใจแน่นอนเลยครับผมก็อยากดูนะครับว่าใครนี่จะหล่นใครจะหลับนะครับก็เป็นการเจอระหว่างสู้ศึกสอพันนุชหรือ TC มวยไทยเจอกับเพชรแสนแสบสอจอโต้งปราจีนครับในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังกันหน่อยครับว่าแต่ละฝ่ายนี่มีจุดดีจุดด้อยตรงไหนบ้างนะครับไปดูสู้ศึกก่อนเลยนะครับมุมแดงครับความรุนแรงเต็ม10แหมก็ถือว่าอาวุธหนักหน่วงเลยนะครับนักสู้คนนี้ครับเอาไปเลยครับ9คะแนนครับในส่วนของประสบการณ์ครับสู้ศึกก็ถือว่าผ่านมวยเกรดประมาณ B บวกมาทั้งนั้นนะครับก็ A ก็เจอมาหลายคนนะครับถือว่าการผ่านมวยไม่ธรรมดาอีกคนหนึ่งนะครับเต็ม10เอาไปเลยครับ9คะแนนครับส่วนระบบการป้องกันตัวครับนี่ก็ถือว่ายังเป็นจุดด้อยของสู้ศึกพอสมควรครับเพราะว่าเห็นหลายไฟที่กว่าจะเข้าไปตีเข่าเขาได้ก็โดนหมัดโดนศอกวูบไปวูบมาเหมือนกันนะครับเต็ม10เลยได้7คะแนนครับในส่วนของ IQ ครับสู้ศึกจะเป็นมวยที่ก็ใช้ร่างกายเป็นหลักนะครับใช้ความแข็งแกร่งนะครับเนื้อตัวนี่โอ้โหแข็งทั้งแผ่นเลยนะครับ IQ ก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากเท่าไหร่นะครับเต็ม10เอาไปเลยครับ7คะแนนครับถ้ามาดูเพชรแสนแสบสจ.โต้งกับจีนกันบ้างดีกว่านะครับน่าทรงเดียวกันเลยนะครับคู่นี้ก็น่าจะหัวชนกันนะครับเดี๋ยวไปดูความรุนแรงกันหน่อยครับว่าเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นนักชกอีกคนนึงครับที่ใช้ศอกได้ดีมากๆนะครับใช้ศอกใช้ลูกต่อยท้องต่อยหน้าเตะขานี่หนักหน่วงรุนแรงเต็ม10ต้องให้เขา9คะแนนครับและในส่วนของประสบการณ์ครับเพชรแสนแสบก็ถือว่าเจอกับมวยเกรด A ในสายงานของเกียรติเพชรมาหลายต่อหลายคนก็ผ่านมวยไม่ธรรมดาเหมือนกันเต็ม10เอาไปที่9คะแนนครับแต่ปัญหาของเพชรแสนแสบก็ยังมีอยู่เหมือนกันครับก็คือเรื่องการป้องกันตัวคือตามสไตล์มวยไฟเตอร์มวยเข่าส่วนใหญ่ระบบการป้องกันตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเห็นหลายไฟที่โดนอาวุธมวยนี่แกว่งไปแกว่งมาเหมือนกันเต็ม10ก็ได้ไปที่7คะแนนครับส่วน IQ ของเพชรแสนแสบเนี่ยเป็นมวยที่
ใช้ร่างกายเป็นหลักเหมือนกันนะครับบางจังหวะก็อาจจะสู้ความเร็วของคู่ต่อสู้ไม่ได้แต่ถ้าเจอมวยไฟเตอร์ด้วยกันนี่แหมเชื่อขนมกินก่อนได้เลยนะครับชอบมากๆเลยนะครับ IQ ก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่เต็ม10เอาไปที่8คะแนนครับมาดูคะแนนรวมกันหน่อยนะครับว่าทั้งคู่นี่คะแนนรวมเท่าไหร่กันบ้างนะครับไปดูสู้ศึก TC มวยไทยก่อนนะครับได้คะแนนรวมอยู่ที่32คะแนนครับในส่วนของเพชรแสนแสบสจ.ต้งประจีนคะแนนรวมอยู่ที่33คะแนนครับและคู่นี้ก็ถือว่าถูกใจคอแฟนมวยที่ชอบเกมการชกที่ดุเดือดเร้าใจและผมเชื่อว่าคู่นี้มีสิทธิ์น็อกกันเกิน 50% ห้ามพลาดครับ